สวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้พี่บรรยาย่าวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะก็จะมาเติมบินให้กับเศรษฐีเงินล้านเบลพันนะคะเมื่อวานปลูกต้นเล็กไปค่ะแต่ก็มีต้นโตอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะมาเติมบินให้ท่านเศรษฐีเงินล้านเบลพันนะคะยกกระถางเศรษฐีเงินล้านเบลพันมาวางที่ร่มก่อนค่ะก่อนจะใส่ปุ๋ยเติมดินนะคะต้องมาสำรวจก่อนค่ะว่าใบส่วนมากนะคะหนอนก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็มาสำรวจก่อนว่าจะมีเจ้าหนอนแอบอยู่หรือเปล่านะคะเพราะหน้าฝนนะคะไม่มีนะคะก็ต้องสำรวจทุกต้นค่ะส่วนมากหนอนจะอยู่ด้านหลังใบนะคะเวลาเรารดน้ำเขาก็ไม่โดนเขาก็ไม่เปียกนะคะเขาฉลาดนะคะถ้าอยู่หน้าใบเวลาเรารดน้ำนะคะเขาก็อาจจะโดนน้ำนะคะเพราะตัวเปียกโอ้นี่เจอแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัวเขาจะเหมือนกับใบไม้บางทีพอใบไม้แหว่งเราไปดูเราดูผ่านๆเราไม่เห็นนะคะเดี๋ยวต้องจ้องดูอ๋อนี่ไงคะหนอนผีเสื้อค่ะหนอนผีเสื้อนะคะเขาออกค่ะใส่ถุงมือกล้าจับค่ะใส่ถุงมือนี่กล้าจับค่ะถ้าเจอใบแหว่งเจอใบแหว่งต้องดูให้ดีเลยสีเขาจะพรางตัวเหมือนกับสีของใบไม้เลยค่ะต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปนะคะอุ้ยเจอแล้วค่ะต้นนี้เจอค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่มีตัวดำๆอันนั้นลูกหอยค่ะลูกหอยอันเดี๋ยวเก็บลูกหอยออกก่อนนะคะนี่หอยค่ะอันนี้เจอแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะหนอนอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นนะคะคนละสีกับเมื่อกี้นะคะเป็นสีน้ำตาลออกค่ะอันนี้โรยเหว่งไปหลายใบเหมือนกันนี่ไงคะนี่ไงคะเห็นไหมสีเขาจะเหมือนกับใบไม้เลยเนี่ยค่ะเหมือนใบไม้เลยค่ะสีเดียวกับใบไม้เลยนะคะเอาออกค่ะจับออกมาแล้วเนี่ยค่ะจับแล้วค่ะสีเหมือนใบไม้เลยช่วงหน้าฝนนะคะดินจะจืดเร็วปุ๋ยที่ใส่อยู่ก็จะโดนน้ำชะล้างไปวันนี้ก็จะมาเติมปุ๋ยนะคะเติมปุ๋ยแล้วก็เติมดินให้กับต้นเศรษฐีเงินล้านใบละพันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าปุ๋ยหรือดินที่เอามาเติมให้ธาตุอาหารอะไรบ้างวัสดุปลูกในกระถางเดิมเยอะนะคะเนี่ยมีมะพร้าวสับเยอะนะคะก็เอาออกไว้ไปปลูกอย่างอื่นนะคะเมื่อเอาวัสดุปลูกออกบ้างแล้วนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าโดยโรยไปรอบๆคนต้นค่ะรอบๆทรงพุ่มนะคะอย่าให้โดนต้นโรยไปอย่างนี้นะคะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน1ช้อนกาแฟพูนๆค่ะเกลี่ยไปรอบๆทรงพุ่มค่ะปิดทับด้วยใบก้ามปูผุเกลี่ยใบก้ามปูผุให้รอบๆกระถางนะคะข้อสำคัญก็คือย้ายลุ้นกระถางค่ะถ้าลุ้นกระถางก็ต้องเอาออกอีกนิดนึงนะคะอย่างนี้ไม่ได้ลุ้นนะคะอย่างนี้พอดีแล้วค่ะทำแบบนี้ไปทั้งหมดทุกๆกระถางเลยนะคะ
นำน้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากกระบวนการควบแน่นของควันในขั้นตอนการผลิตถ่านไม้อันนี้ย่าย่าสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะผสมน้ำอัตราส่วน1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรนะคะฉีดพ่นที่ใบลำต้นและในกระถางเพื่อป้องกันแมลงและหนอนมากัดกินใบก็ป้องกันได้บ้างนะคะต้องฉีดบ่อยๆเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะและช่วงนี้หน้าฝนนะคะพอเราฉีดไปฝนก็ชะออกไปขณะที่ย่าย่าผสมอยู่นี้นะคะได้กลิ่นควันไม้ชัดเจนเลยค่ะเหมือนมีการเผาไม้ฟืนอยู่ใกล้ๆจมูกเราค่ะยกกระถางเศรษฐีเงินล้านใบละพันฉีดทั้งหน้าใบและหลังใบนะคะที่หลังใบนี่เลยค่ะสำคัญหนอนมักจะมาเกาะอยู่ที่หลังใบนะคะแล้วก็แอบกินใบไม้ของเราอยู่ฉีดลงไปในกระถางด้วยค่ะเวลาฉีดก็ได้กลิ่นควันไม้ค่ะเหมือนกับมีการเผาไม้อยู่แถวๆบ้านตัวเองนะคะตอนใช้ใหม่ๆที่แรกก็งงนะคะว่าใครมาเผากิ่งไม้อยู่แถวๆบ้านยังไม่คุ้นเคยกับกลิ่นของน้ำส้มควันไม้นะคะแต่พอคุ้นเคยแล้วก็อ๋อกลิ่นมาจากกระป๋องมาจากกระบอกฉีดนี่เองต้นลาโกนิมาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะทำให้อากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนเยอะอากาศสดชื่นค่ะแต่เบื้องหลังอากาศสดชื่นคือการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้นะคะให้มีใบที่สวยงามและที่สำคัญกว่านั้นก็คือใบนั้นใบไม้นั้นนะคะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีด้วยค่ะถ้าใบไม้ปนเปื้อนสารเคมีผู้ดูแลที่ต้องหายใจเข้าออกใช้ชีวิตร่วมอยู่กับต้นไม้สุขภาพก็จะแย่ไปด้วยนะคะ